วัสดีครับพบกับผมช่องตะวันฉาย FC นะครับสิ่งที่เราควรจะคำนึงก่อนที่เราจะทำการเชื่อมเหล็กในแต่ละครั้งนะครับก็อยากจะแนะนำก็คือ1เหล็กที่มีสีติดอยู่นะครับไอ้พวกเหล็กประเภทที่ว่ามีสีติดอยู่แบบนี้นะครับเราควรจะเอาลูกหมูเจียสีนี่ออกก่อนนะครับเจียสีนี่ออกก่อนเพื่อในการเชื่อมมันจะเชื่อมง่ายขึ้นนะครับแล้วก็งานเชื่อมจะได้มีประสิทธิภาพ 100% ถ้าว่าเราไม่เจียสีออกนะครับมันก็เชื่อมได้นะครับงานก็เชื่อมได้แต่ว่าคุณภาพของการเชื่อมมันจะไม่ถึง 100% นะครับมันอาจจะเป็นตามดแล้วก็อาจจะมีสเล็กฝังอยู่อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ควันจากการเผาไหม้ของสีก็จะเกิดเป็นอันตรายอีกอย่างหนึ่งกับผู้เชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสีออกนะครับโดยเฉพาะเป็นสีน้ำมันนะครับสีน้ำมันสีเวลทับหน้าแบบนี้ต้องออกเลยครับแต่ถ้าหากเป็นสีประเภทสีรองพื้นบางๆแบบนี้นะครับถ้าเราออกได้ก็ดีนะครับเราออกได้ก็ดีนะครับแต่มันจะเชื่อมง่ายกว่าไอ้พวกสีน้ำมันพวกนี้นะครับคือมันจะเป็นสีแบบรองพื้นบางๆแบบนี้นะครับก็ควรจะออกเหมือนกันนะครับครับก็วิธีออกก็คือเจียบริเวณที่แนวเชื่อมมาถึงนะครับเช่นประมาณนี้เจียเข้ามาสักประมาณ10มิล15มิล20มิลก็แล้วแต่เราจะเชื่อมแนวเชื่อมใหญ่หรือแนวเชื่อมเล็กนะครับก็เจียเข้าไปสักประมาณตามที่บอกนะครับอย่างที่2ก็คือครับอย่างที่2ก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเวลาเราตัดเหล็กออกมามันก็จะมีขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กเป็นคมแบบนี้ครับเราต้องทำการเจียไอ้พวกขี้เหล็กพวกนี้ออกนะครับพวกขี้เหล็กพวกนี้เราต้องเจียออกทุกครั้งที่เราตัดเหล็กเสร็จนะครับเพราะว่า1มันจะเกิดอันตรายกับผู้ทำงานนะครับเช่นเราอาจจะเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเราไม่ได้ใส่ถุงมือหรือว่าอะไรก็อาจจะโดนมือบาดมือหรือว่าอาจจะมาเหยียบมาสะดุดอะไรก็แน่นอนมันคมเหล็กพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องเจียก่อนทุกครั้งครับเวลาตัดเหล็กเสร็จก่อนที่เราจะมาเชื่อม2มันจะทำให้การต่อของเรามันยากนะครับเช่นเรามาต่อแบบนี้นะครับต่อแบบนี้ปุ๊บในช่วงนี้มันก็จะมาชนกันซึ่งเป็นขี้เหล็กมันจะมาชนกันนะครับแล้วก็จะให้รอยต่อนี่คือไม่แนบชิดนะครับถ้าเราให้ชิดมันก็ไม่ได้ครับเห็นไหมครับมันจะอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ออกไอ้พวกรอยนี้นะครับต้องเคลียร์ออกนะครับพวกขี้เหล็กหลังงานตรงนี้เราอาจจะเคลียร์กับตัดเสร็จถ้าเป็นต้นยาวๆแบบนี้เราอาจจะเคลียร์กับใบไฟเบอร์เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอาลูกหมูมาเจียทีหลังก็ได้นะครับแต่ต้องเคลียร์ก่อนนะครับนะครับมันจะเป็นขี้เหล็กอยู่นะพวกขี้เหล็กพวกนี้ต้องเคลียร์หมดกับการทำงานอย่างที่3ก็คือการเชื่อมเหล็กที่มีความหนานะครับเช่นเหล็กพวกนี้อาจจะหนาถึงประมาณ4มิล5มิลนะครับเหล็กที่มีความหนาการเชื่อมต่อแต่ละครั้งนี่เราต้องเว้นระยะห่างของมันนะครับถ้าเราเชื่อมชิดประกบชิดแบบนี้เพราะว่าเหล็กที่มีความหนาก็จะใช้สำหรับงานที่มีน้ำหนักเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยรอยเชื่อมที่แข็งแรงด้วยถ้าเรามาเชื่อมชิดแบบนี้นะครับพอเราทำการเชื่อมเดินแนวเชื่อมมาปุ๊บก็มันก็จะพูนขึ้นมาใช่ไหมนะครับมันก็จะพูนขึ้นมาแต่เมื่อเราต้องเจียงานนะครับเจียงานให้รอยเชื่อมมันเรียบลงมันก็จะเหลือเนื้อเหล็กที่เราเชื่อมอ่ะแค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวคือมันไม่เหมาะสมกับความหนาของตัวเหล็กที่ได้มานะครับทีนี้ก็จะทำให้ความแข็งแรงมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเว้นระยะเอาไว้นะครับเว้นระยะเอาไว้ก็ในการเชื่อมระยะที่จะต้องเว้นเอาไว้ก็อยู่ที่ประมาณสักเท่าลวดเชื่อมนี้ครับครับนี่เป็นประมาณลวดเชื่อมแกนลวด 2.6 มิลเราก็เว้นไว้ประมาณเท่านี้นะครับนะครับแล้วเราก็แต้มมุมไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็เดินแต้มมุม4มุมเราก็เดินแนวนะครับเดินแนวเพราะว่าเหล็กหนานี่เราสามารถเชื่อมให้มันลงไปได้นะครับทีนี้พอเราเว้นร่องไว้แบบนี้นะครับเราก็ต้องใช้ปกติก็จะใช้ลวดเบอร์6010นะครับสำหรับเชื่อมให้มันซึมลึกลงไปนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้6013ก็ได้
นะครับก็เชื่อมแล้วก็พยายามลากน้ำเชื่อมให้มันลงไปในร่องนี้ให้เต็มมาเรื่อยๆนะครับโดยที่เราเต็มล็อกไว้4 จุด 4 มุมก่อนนะครับนั่นคือการเชื่อมเหล็กหนานะครับถ้าเราไปเชื่อมแบบนี้เลยพอเราเจียออกปุ๊บมันก็เหลือเนื้อเหล็กที่ติดอยู่บางมากนะครับก็คลิปนี้ก็แนะนำสิ่งที่ต้องคำนึง3 อย่างก่อนที่เราจะเชื่อมเหล็กนะครับก็อย่างที่1สีนะครับเอาสีออกก่อนอย่างที่2ก็คือเจียพวกนะครับพวกนี้พวกขี้เหล็กที่หลังจากเราตัดไปนี้ออกให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่3ก็คือถ้าเหล็กมันมีความหนาเรามาเชื่อมต่อไปนี้ต้องเว้นช่องให้น้ำเชื่อมมันลงไปข้างในนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีการเชื่อมให้ดูนะครับคลิปนี้ดีครับสวัสดีครับ